ใส่เยอะเลยนะกี่องค์เนี่ยทั้งหมดร้อยกว่าโอ้ร้อยกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมีทุกวัดโอ้โหนี่นี่ถ้าประเมินราคาประมาณเท่าไหร่ฮะไม่กี่ตังค์เอาเด็ดๆมีอะไรบ้างเนี่ยเด็ดๆอ่ะหลวงพ่อดำกลับไปเรียกวัดดวงกระป้อมวัดโพธิเจริญวัดโพธิเจริญวัดลูกผู้น่วมผู้น่วมมีประกาศนะนี่หลวงพ่อดำพ่อดำเพียนแล้วองค์อื่นนะก็มีหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกล้วยโอ้นี่กำลังนะมาแรงทีเดียวเนี่ยหลวงพ่อกล้วยโอ้หลวงพ่อกล้วยนะแล้วก็มีเสียงฤาษีด้วยนะมีเสียงฤาษีมีเสียงฤาษีของที่ไหนอ่ะพ่อแก่เนี่ยนี่ของลาวของลาวเลยเหรอลาวฝั่งนู้นเลยโอ้โหตะกุดด้วยนะน่ะมีตะกุดด้วยโอ้อันนี้พอได้มาก็เอามาใส่เลยใช่ไหมเนี่ยได้มาแล้วก็ใส่เลยนะนั่นพระอะไรพระล่วงเหรอพระล่วงล้างปืนของที่ไหนเอ่ยวัดอะไรจำไม่ได้แล้วไม่ได้ลำโพงอ๋อฮะพระล่วงล้างปืนมี2องค์โอ้โหพระหูยานพระหูยานโอ้นี่มเหสวนมเหสวนนี่หนักมั้งป่ะเนี่ยไม่หนักนะใส่แล้วชินเนาะโอ้ใส่แล้วชินนะไม่หนักนะแล้วตอนเช้าๆเนี่ยเราถอดใช่ไหมแล้วก็มาใส่ตอนเช้าใช่ไหมถอดไว้ในรถใส่ตอนเช้าโอ้นี่เป็นคนที่ไหนฮะเนี่ยน้องแขมวันนี้มาเที่ยวโอ้จานมือป่ะยังไม่ได้จานคนเยอะโอ้ด้านหลังนี่อะไรกันบ้างนะฮะโอ้มีเต่าหลวงบนหลิวโอ้พระล่วงโอ้นะหลายอย่างเลยเนี่ยเนี่ยนี่มันร้อยล้านหรือเปล่าโอ้พระเยอะมากมีประสบการณ์ไหมเนี่ยไม่มีประสบการณ์เรื่องพระไม่มีเจอบัตรแล้วก็เช่าไปเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรมีบ้างไหมอยากจะมีแต่ไม่เจอทียังไม่เจอทีแคล้วคลาดปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยมีเพราะว่าทางปู่ชวนไว้หน้ารถอ๋อเราใส่ไว้ในรถตลอดอ่ะเขาบอกบางคนเขาบอกว่าไม่มีประสบการณ์หรอกเพราะไม่เคยเจอแต่จริงๆนั่นคือประสบการณ์ที่ไม่ได้เจอใช่ไหมนั่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วแค้วคาดมาตลอดอ่ะใช่ไหมนี่ก็แค้วคาดมาตลอดนี่ฮะโอ้ศรัทธาพระไปทุกวัดเลยเหรอทุกวัดแล้วดูจากที่ไหนไปทุกวัดเนี่ยไปเรื่อยๆเลยเปื่อยไปเรื่อยเปื่อยเวลาว่างๆก็ไปเที่ยววัดโอ้เวลาว่างๆจะไปไหนก็ไปวัดโอ้ไปมากก็ไปมากสุดก็คือวัดตัดน้ำส้มวัดตีเหรอวัดตัดน้ำส้มมีอะไรดีที่นั่นมันแล้วแต่คนจะตาแล้วแต่คนอยากไปไปแล้วทุกใจก็อยากไปเรื่อยมากจะไปวัดที่เจ้าวาดไม่หญิงเจ้าวาดไม่หญิงแล้วรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงว่าเจ้าวาดไม่หญิงก็ลูกศิษย์ลูกหาคอยจะกันไงอ๋อเหรอเจ้าวาดไม่หญิงอ่ะนะเจ้าวาดหญิงก็จะต้องบอกว่าเอ้ยไปกันญาติโยมแล้วปล่อยเขาเข้ามาอ๋อบอกลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็คอยจะกันอย่างเดียวเลยเหรอถ้าลูกศิษย์กันนี่แสดงว่าเจ้าวาดหญิงเป็นไรที่ไหนเราต้องบอกพระเจ้าว่าจริงอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ผมว่า57โอ้57มีอาชีพอะไรทำอาชีพอะไรอยู่เนี่ยรับถมดินทั่วไปกับรื้อตึกอ๋อถมดินทั่วไปชื่ออะไรนี่ชื่อรัดรัดนามสกุลอะไรฮะพิพัฒน์ผลอ๋อพิพัฒน์ผลถ่ายวีดีโอให้ถ่ายไว้เคยดูรายการผมไหมคัมภีนิวครับเนี่ยเหรอครับเราเข้าไปดูในเพจคัมภีนิวอ๋อเพจคัมภีนิวฮะชอบเห็นว่าพระเยอะใส่พระเยอะด้วยความศรัทธาขอบคุณครับ